คุณผู้ชมครับเรามาชมการประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มการชุมนุมไปจนถึงการยุติการชุมนุมครับครับกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยรวมตัวกันกลางดึกต่อเนื่องรุ่งเช้าราว 8:30 สถานการณ์เริ่มตึงเครียดกลุ่มมวลชนและรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เดินทางมาจากสะพานมัขวานรังสรรค์พยายามตัดรั้วลวดน้ำพังแผงกั้นเพื่อฝ่าด่านเจ้าหน้าที่ไปรวมตัวกับผู้ชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ตำรวจไม่ยอมเพราะถนนราชดำเนินตั้งแต่สะพานมัขวานรังสรรค์ผ่านทำเนียบรัฐบาลจนถึงแยกมิสกวันคือพื้นที่หวงห้ามตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่รัฐบาลประกาศใช้ตำรวจชี้แจงเดินทางเข้าชุมนุมได้แต่ห้ามผ่านช่องทางหวงห้ามแต่กลุ่มผู้ชุมนุมกลับรุกเผชิญหน้าในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสกัดกั้นวิกฤตเหตุการณ์ชุลมุนทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนที่ปักหลักรายงานข่าวแตกกระเจิงพยายามหลบหนีจากแนวแก๊สน้ำตาขณะที่บนเวทีปราศัยเซอ้ายออกมาประนามเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุการเผชิญหน้ายุติลงราว10โมงตำรวจแถลงยอดผู้บาดเจ็บรวม15คนเป็นประชาชน8คนและตำรวจ7นายตำรวจยึดรถกระจายเสียงของผู้ชุมนุมไว้1คันพร้อมอาวุธส่วนหนึ่งควบคุมผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนพรบความมั่นคง132คนไปควบคุมตัวไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1ในจำนวนนี้เกิดความเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งกล้องและบัตรประจำตัวหายในจุดเกิดเหตุไปด้วยราวเที่ยงบนเวทีปราศัยเพิ่มดีกรีความรุนแรงเปิดคลิปวิดีโอกล่าวหาคนในรัฐบาลว่ากระทำการหลายอย่างหมิ่นสถาบัน 13:45 นกลุ่มผู้ชุมนุมนำรถติดเครื่องขยายเสียงมุ่งหน้าแยกมัขวานยื่นคำขาดหากตำรวจไม่เปิดเส้นทางสะพานมัขวานรังสรรค์ผู้ชุมนุมจะใช้มาตรการเด็ดขาดไม่มีใครคาดคิดราวบ่ายสองตำรวจส่งสัญญาณความพร้อมยิงแก๊สน้ำตาระลอกสองจนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องถอยร่อนกลับมายังเวทีใหญ่ลานพระบรมรูปทรงม้าหลังจากนั้นมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีกราว5ครั้งนอกจากกลุ่มผู้ชุมนุมนักข่าวหลายสำนักต่างโดนแก๊สน้ำตากันท่วนหน้าพยายามหลบหนีเข้ามาในบชน.เพื่อล้างหน้าล้างตัวแล้วกลับออกไปปักหลักรายงานข่าวเกาะติดสถานการณ์ด้านนอกก่อนที่สถานการณ์จะคลายตัวลงหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตวิธีสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามขั้นตอนสลายการชุมนุมแบบสากล7ขั้นตอนหรือไม่จากที่ต้องเริ่มขั้นตอนให้ตำรวจจัดรูปขบวนตั้งแนวแสดงกำลังเพื่อให้ผู้ชุมนุมเปลี่ยนความคิดใช้ล่อดันใช้น้ำฉีดใช้เครื่องกระจายเสียงความถี่สูงและขั้นตอนที่5คือการใช้แก๊สน้ำตาใช้กระบองและขั้นตอนสุดท้ายคืออาจจะต้องใช้กระสุนยางแต่เช้าวันนี้ตำรวจกลับเปิดฉากด้วยการใช้แก๊สน้ำตาสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมช่วงบ่ายกระทั่งเย็นกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามยังคงรวมตัวชุมนุมแต่จู่ๆช่วงราว 17:20 นาทีก็มีการประกาศยุติการชุมนุมแบบไม่มีปี่ไม่มีคลุยรวมใช้เวลาชุมนุมไม่ถึง9ชั่วโมงทั้งที่ยังมีผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาร่วมสมทบอีกก็ตามหลังแกนนำหารือกันประเมินแล้วได้ไม่คุ้มเสียด้วยถูกเจ้าหน้าที่สกัดกั้นกดดันหากจะทิ้งพื้นที่คืนก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุบานปลายเกินควบคุมทำให้ในที่สุดพลเอกบุญเลิศตัดสินใจขึ้นเวทีประกาศยุติการชุมนุมแบบที่หลายคนไม่ทันตั้งตัวพร้อมกับขอยุติบทบาทการเคลื่อนไหวในนามประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามอีกเหตุผลหนึ่งนะครับคือเสียอ้ายอาจจะไม่ได้บอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดมีกระแสข่าวว่าในดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายังมีการชุมนุมอยู่เนี่ยจะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาก่อเหตุแล้วก็อาจจะใช้อาวุธหนักทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองต้องบอกเลยประกาศเลยว่ารู้สึกยินดีที่การชุมนุมครั้งนี้นะครับ
ไม่มีผู้เสียชีวิตต้องบอกแบบนั้นครับครับในส่วนของจำนวนมวลชนที่มาเข้าร่วมการชุมนุมนี้ก็แต่ละสำนักก็ใช้จำนวนที่รายงานออกมาแตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ามาจากฝั่งไหนแต่ว่าถ้าสังเกตแล้วเนี่ยทางช่องเจ็ดสีของเราก็ไม่คือเลือกที่จะไม่เจาะจงไม่ระบุไปโดยตรงว่าจะมีมวลชนมาเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนเป็นคนดูและตัดสินใช่ครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะครับแต่ว่าในก็ตามสำหรับการชุมนุมครั้งนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง9ชั่วโมงนะครับทางแกนนำก็ออกมาประกาศยุติการชุมนุมโดยแกนนำระบุเหตุผลสำคัญก็คือไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของพวกท่านทุกคนแม้แต่คนเดียวผมก็ยอมไม่ได้ผมจึงขอยกเลิกการชุมนุมหน้าบัดนี้ครับนี่คือการประกาศยุติการชุมนุมของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานองค์การพิทักษ์สยามนะครับหลังประเมินแล้วว่าหากดึงดันที่จะชุมนุมต่อและช่วงชิงพื้นที่บริเวณแยกมิกซ์จักรวรรดิที่ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการชุมนุมก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุบานปลายหลังเกิดเหตุปะทะมาแล้ว2ครั้งนะครับอีกทั้งยอดผู้ชุมนุมก็ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะถูกสกัดจากเจ้าหน้าที่จึงได้ประกาศยุติการชุมนุมครับพลเอกบุญเลิศยังเปิดใจหลังยุติการชุมนุมนะครับว่าไม่ได้เป็นเพราะถูกตัดเงินสนับสนุนหรือไม่ได้รับการตอบรับจากทหารอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมประกาศวางมือจะไม่ร่วมเคลื่อนไหวอีกหลังจากที่เขาประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับผมวิเคราะห์ดูแล้วว่าถ้าคืนเอาประชาชนชุมนุมต่อไปในกลางคืนนี้ก็อาจจะมีการเสียชีวิตผมไม่อยากให้พี่น้องอย่าว่าจะเสียชีวิตเลยแม้แต่บาดเจ็บสักคนหนึ่งผมก็ไม่อยากเห็นเมื่อกี้ผมประกาศต่อหน้าชาวบ้านว่าไอ้พลเอกบุญเลิศมันได้ตายไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีสำหรับผมจบไม่มีนะครับคือถือว่าจบชีวิตทางการเมืองด้วยหรือเปล่าคะตรงนี้ผมไม่ได้เล่นการเมืองแต่ว่าตรงนี้ก็คือหมายว่าจากนี้ไปเสจะไม่ทำม็อบหรือว่าถ้ามีม็อบขับไล่รัฐบาลเสจะไม่มาเข้าร่วมหรือว่ายังไงถูกต้องไม่มีเด็ดขาดนะครับสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากการประกาศยุติการชุมนุมอย่างไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะครับก็มีการตะโกนเรียกร้องให้ชุมนุมต่อด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อแกนนำขึ้นเวทีชี้แจงเหตุผลโดยละเอียดแล้วก็เข้าใจและได้ทยอยเดินทางกลับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องครับมาดูฝั่งที่รักษาความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมกันบ้างนะครับสอรสแถลงสรุปสถานการณ์การผลักดันผู้ชุมนุมกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะครับบอกว่าเป็นไปตามสถานการณ์แล้วก็มีการควบคุมผู้กระทำความผิด132คนไปสอบสวนส่วนการตั้งข้อหาเพิ่มกับแกนนำนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเทปที่มีการปราศัยครับสำหรับการแถลงดังกล่าวนี้นะครับก็มีการถ่ายทอดไปยังสถานีโทรทัศน์หลักทุกช่องเลยนะครับโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสแถลงผลการปฏิบัติหน้าที่ในการผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมองค์การพิทักษ์สยามนะครับว่าตำรวจตัดสินใจใช้แก๊สน้ำตาเพราะว่ามีผู้ชุมนุมประมาณ500คนพยายามตัดรั้วลวดหนามแล้วก็ใช้รถเครื่องกระจายเสียงขับฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุปะทะกันขึ้นนะครับตำรวจสามารถควบคุมผู้ชุมนุมไม่ได้132คนด้วยอันนี้เป็นเหตุผลจากทางตำรวจครับครับส่วนยอด132คนนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการไปทำการควบคุมดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนแล้วก็ตามจากจุดนี้เองเราสามารถยึดศูนย์ปืน .38 ได้จำนวน30นัดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ซึ่งเป็นเหล็กแหลมและมีดจำนวนหนึ่งนะครับโดยมีรายงานนะครับว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1จังหวัดปทุมธานีเพื่อจะสอบสวนโดยยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับส่วนการแจ้งข้อหากับแกนนำกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและถอดเทปจากการปราศัยเพื่อจะแจ้งข้อหาต่อไปครับผู้อำนวยการสอรสก็ยังกล่าวขอบคุณพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามนะครับที่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ด้วยส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมนะครับศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานยอดผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดทั้งหมด68คนนะครับเป็นพลเรือน59คนตำรวจ8นายทหาร1นายนะครับแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว58คนครับหลังจากที่ผู้ชุมนุมเดินทางกลับนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำความสะอาดเช่นเดียวกับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และตรึงกำลังตำรวจอยู่รอบบริเวณนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ10โมงเช้าผู้อำนวยการสอรสนะครับจะเรียกประชุมสอรสเพื่อสรุปสถานการณ์ทั้งหมดก่อนจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกพรบ.มั่นคงที่ประกาศใช้โดยเร็วที่สุดครับ